โอเคสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้เราจะมาสอนอ่านห้องโนนะอันนี้ตอนนี้ก็อยู่นะห้องวอมเดี๋ยวกดเข้าไปเล่นกันแป๊บนึงขอเปิดเต็มจอก่อนไม่รู้ว่ามันจะปิงหรือเปล่าเน็ตผมปิงมากเลยคือตอนนี้ผมมาไม่ได้อยู่บ้านอ่ะผมออกมาเรียนอยู่ที่มอเพราะว่าปิงว่ะดูทรงก็ใช่ต้องใช้แน่ๆเห็นนะห้องนี้มันมือระเบิดได้แล้วป้องกันระเบิดไว้เหยียบไม่ได้เปลี่ยนระเบิดโอเคนี่ห้องนี้มันโน4 PLNC อะไรๆบาบาปะนะผมจะแบบพูดคร่าวๆให้ฟังนะจะเบาเสียงนะประมาณนี้แหละมั้งเนี่ย4อ่ะ4คือโนเลือด4นะคือเลือดไม่เกิน104ครับ PL นี่คือทะลุ NC คือนิวเคลียร์นะ NCLCL คือโค้กระเบิดโค้กอะระเบิดอันเนี้ยระเบิดอันเนี้ยระเบิดเนี้ยอันนี้คือระเบิด CL ที่เขาโนนะแล้วเขาก็โนเป็น DS คือปืนดาวกระจายซึ่งผมไม่มีแล้วก็เป็น SG คือลูกซอง SG ลูกซอง PA ก็คือปลาครับปลาลูกโป่งอะพอนึกออกปะผมไม่ได้ตัดแปะครับแล้วก็ AFF คือปืน3,299ครับไม่ได้เล่นแล้วจังหวะนี้มาอ่านห้องอยู่เด้อ NU คือธนูครับNU คือธนูนะแล้วก็ DC คือปืนอะไรวะไดอาน่าอะไรไม่รู้อะที่มันมีในกล่องไทม์สเปกเตอร์รอบนี้ครับที่มันจะคลิกขวาแล้วยิงเป็นลำแสงออกไปอันหนึ่งนะDO คือดูโอปืนคู่นะดูโอปืนคู่ DO DU โนเหมือนกันได้หมดฮะคือปืนคู่เกมมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่ได้ฟังเสียงนะอ่านห้องอยู่แล้วตอนนี้เขาเป็นหน้าไม้เนี่ยบีเข้าปะผมยิงไม่ได้เลยรู้สึกออกปิงปิงนิดนึงโอเคบีเข้าแล้วนะปับปับไม่ได้มาตั้งใจเล่นครับมาอ่านห้องโน้ยเฉยปล่อยเขาเล่นไปเรามาอ่านห้องโน้ธนูมันโนนะเขาอาจจะเอามาใช้วิ่งเฉยหรือเปล่ายิงไม่ตายไอ้ตัวโอ้โหแม่งเชื่อมโดนมาละปับเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันมีห้องพวกห้องโค้ดห้องมีดอีกนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีห้องโค้ดเอ้ยตอนนี้ไม่มีห้องโค้ดห้องมีดอ่ะอุ้ยเหี้ยกูวิ่งออกมาตายก็โง่อย่างนะโอเคเราอ่านจบแล้วนะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวไปหาดูห้องอื่นจะมีพวกห้องโค้ดอ่ะมีป่ะตอนนี้ไม่มีพวกที่เป็นห้องโนภาษาไทยน่าจะพอรู้เรื่องกันนะครับนี่มีห้องโกดห้องโกดหน่อยดีวะก็กดเข้าไปเล่นมันเนี่ยโกดมันห้องโนไม่ต่างจากห้องบอมเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาจะเอา 8.5 มาไว้ข้างหน้าเป็น 8.5 เป็นการโนควบนะทั้งเลือดไม่เกิน105เอาเลขข้างหลังอะ105ข้างหน้าตัวอักษรเนี่ย105แล้วก็
8.5 รวมกัน BW นี่คือธนู BW BOW โบธนู NU ก็โนเหมือนกันเขาแบบโนง่ายๆ WT คือไทเวอร์ไทเกอร์ปืนพ่นไฟ LB คือมีดหมูที่เหลือก็โนเหมือนกันแล้วครับไม่ต่างกันมากห้องมีดมีปะนี่ห้องมีดมันจะมีโนเลือด C AX นี่คือขวานมะขวาน X ขวานชาร์จก็คือพวกมีดที่คลิกขวาชาร์จทั้งหลายแหล่SAG TSA อันนี้คือผมไม่รู้แล้วผมไม่ใช่สายมีด AGB คือมีดทอง BD อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่เลเวล3นี่คือเกราะเวล3นะก็คือใส่ได้แค่เกราะเวล2โอเคน่าจะประมาณนี้ฮะส่วนเซตไอเทมที่ผมใช้วิ่งนะก็จะเป็นมงกุฎจะหมดแล้วด้วยนะปากแว่นกางเกงชุดตัวนี้จริงๆถุงมือผมเปิดไม่ได้ของอันนี้เฉยๆแล้วอะถุงมืออารามผมเปิดไม่ได้เดี๋ยวรอรอบนี้ดูว่าเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็ปีกอันนี้ครับแล้วก็แท็กมีอะไรกูวะปึ๊บแท็กแล้วก็นี่ไอไตเติลของโควิดมันบวกเกราะเวล3ไงคือหลายๆคนน่าจะไปใส่พวกไตเติลราศีอ่ะที่มันบวกวิ่งด้วยบวกเลือดด้วยแต่ว่าผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจเกราะเวล3มากกว่ามันโอเคดีมันก็วิ่งไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นแหละส่วนตัดเลี้ยงผมก็ใช้เป็นดราก้อนมัมบวก1คือเอฟเฟคตรงนี้มันดีไงในกับปืนกลผมก็เลยใช้จริงๆถ้าผมจะวิ่งเร็วผมก็มาใช้ตัวนี้ได้แต่ผมเอาไปประชนภัยอยู่ก็คือสัตว์เลี้ยงอ่ะถ้าเป็นพวกเวล3ที่มันเอ้ยไม่ใช่เวล3ดิที่มันบวกวิ่ง3มันจะเร็วเว้ยส่วนกระรอกเนี่ยเพราะว่าน่าจะวิ่ง4ไม่ก็5มันไม่ได้บั๊กนะครับสัตว์เลี้ยงไม่มีตัวไหนบั๊กโอเคนะโอเคครับก็ประมาณนี้มาบอกเซตวิ่งกับการอ่านห้องโนแบบง่ายๆคือช่วงนี้ผมไม่ว่างมาตัดคลิปอะไรงั้นหรอกผมก็ถ่ายแล้วก็ลงเลยถ้าฟังก็จะรู้ครับถ้าไม่เข้าใจก็พิมพ์ถามไว้ในอะไรวะในคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมไปตอบโอเคครับก็จบไปเรียบร้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับใครที่ดูอยู่แล้วไม่กด Sub อ่ะกดให้ผมหน่อย ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ผมติดเรียนอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีคลิปแบบเวอร์ๆทีๆโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ